ะค่ะชาวนาอำเภอสระบุรีจังหวัดลพบุรีโอ้ยมาทวงเงินค่าข้าวแล้วค่ะชาวนาเชิญค่ะวันนี้ถึงเวลาแล้วท่านระดมกันออกมาลูกหลานนักศึกษาต้องออกมาโทษทีนะเด็กไปไหนนะโทษทีเอาใครเป็นตัวแทนคะพี่เป็นตัวแทนจ้ะสองคนโอเคพี่อันนี้ไมค์คู่อันนี้นะคะแล้วพี่อันนี้ไมค์เดียวอันนี้นะคะเอาเปิดไมค์เดียวก่อนนะพี่ก่อนค่ะครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยผมแกนหลักกปปสรบบุรีทหารเอกพนารายนะครับวันนี้ชาวนาทุกภาคส่วนประกาศยกระดับเป็นกกปสแทบทั่วประเทศแล้ววันนี้ของจริงตัวจริงชาวนาเป็นใบประทวนของจริงมาโชว์อยู่ตรงบนเวทีแห่งนี้แล้วเป็นอีแต็กคันแรกที่เหยียบเวทีปทุมวันแห่งนี้แล้วมาแล้วครับอยู่ด้านหลังเป็นคันแรกในโลกใบนี้วันนี้ขึ้นทางด่วนมาอยากจะให้ครับตัวแทนชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมนิยมชัยตำบลนิยมชัยจังหวัดลพบุรีมาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องครับว่าเป็นยังไงรัฐบาลชุดนี้ทำไมให้แค่ใบกระดาษเปล่าๆครับเชิญครับครับผมต้องขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกเหล่าทุกหมู่นะครับเพราะผมก็อยู่ตำบลนิยมชัยเป็นสมาชิกอบต.อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีนะครับก็ชาวบ้านก็มาไม่ได้ก็มีเลยผมเป็นอบต.ก็มาเป็นตัวแทนให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกคนก็เลยวันนี้ผมก็ได้โอกาสพอดีไม่เคยขึ้นเวทีใหญ่ๆนี้สักทีครับขึ้นแต่เวทีวัดครับแต่วันนี้จะมาพูดให้พ่อแม่พี่น้องได้รู้ว่าคนทำนาลำบากยากเห็นแบบไหนเมื่อสมัยก่อนนะครับก็ใช้ดำนาใช้ควายคาดไม่มีรถไถอย่างสมัยนี้ยังดีหน่อยมีรถไถแล้วมีคูบูต้าไถนากันแต่ในกรุงเทพอาจจะไม่รู้แต่ต่างจังหวัดอาจจะรู้แล้วว่ารถไถอีแต็กมันลำบากขนาดไหนนะครับตอนนั้นก็ต่อมาพอทำเสร็จเรียบร้อยก็ต้องใช้รถเกี่ยวเมื่อก่อนใช้คนเกี่ยวตอนนี้ใช้รถเกี่ยวก็เลยสบายใหญ่รัฐบาลก็เลยสบายอีกนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ตังค์สักคนเลยครับน่าเห็นใจครับขับรถอีแต็กมาตั้งจากบ้านครับน่าเห็นใจครับว่ารถอีแต็กมันขับลำบากขนาดไหนนะครับมากระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่17วันนี้ก็เข้ามานี่อีกครับอยากเห็นรถอีแต็กต้องไปสนามไหมครับอยากเห็นรถอีแต็กทั้งคนกรุงเทพนะครับอ้าวตอนนี้รัฐบาลนะครับให้ชาวนาเนี่ยไปขึ้นทะเบียนเอาโชว์เขาดูหน่อยครับทะเบียนตัวเนี้ยเอาโชว์ให้ดูไปขึ้นธ.ก.ส.ตั้งก็ไม่ได้นัดวันแล้วนัดวันอีกชาวนาจึงได้ลุกขึ้นมาที่กระทรวงพาณิชย์มารออีปูมาเจอก็ไม่เจอมาหลายหนแล้วไม่เจอไอ้นาทวุฒิใส่เกลือมันไม่ตอบรับเลยนั่งเกาหัวนั่งกินน้ำคอแห้งตอบไม่ได้ชาวนาก็เลยต้องลุกขึ้นมาขึ้นเวทีนี้อีกทีหนึ่งจะมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้รู้ได้เห็นกันว่าทุกคนเนี่ยมาด้วยความลำบากสตางค์ก็ไม่ค่อยมีมากันเก็บเล็กเก็บน้อยมากัน
ต้องจ้างรถกันมาคนละ300กว่าบาทไหนค่าอยู่ค่ากินชาวบ้านบางคนว่าพวกชาวนาเนี่ยไปก็ไม่ได้ตังค์ผมเลยบอกว่าไปมันต้องได้ตังค์แต่ช้าหน่อยนะครับมีพวกเสื้อแดงไปคุยมันได้ยินหน่อยนึงมันด่าอีกแล้วมันด่าใครชอบเสื้อแดงมั่งอยู่ตรงเนี้ยอีนกแสกมันบอกว่าไปประท้วนมันบอกว่าไปประท้วนปลอมอันนี้ตรวจจริงมันบอกว่าได้มาตั้ง 2-3 เดือนนะรออีกเดือนนึงไม่ได้เหรอมันพูดว่าอย่างนี้ใครจะไปรอได้ไม่มีอันจะกินแล้วผมอยากให้ตัวมันเองทำนาเป็นมันคงไม่รู้ไอ้ลูกแสกเนี่ยว่าใบประทวนมันเป็นใบแบบไหนนะครับผมว่ามันไม่รู้ใบประทวนเนี่ยมันมีเงินแล้วก็เลยเอามาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันนะครับแล้วตอนนี้ผมจะอยากเอาใบอันเนี้ยฝากให้ใครหรือใครใส่เสื้อแดงอยู่แถวๆเนี้ยมาเอาไปหน่อยเอาไปต้มให้มันกินหน่อยมันจะกินได้ไหมแต่ผมว่ามันกินไม่ได้มันมีเงินแสนมันไปหากินกันทั่วหมดพวกผมมีเงินร้อยไหนลูกจะไปโรงเรียนไหนจะค่ากับข้าวทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเนี่ยมาด้วยน้ำตาแทบทุกคนเลยแล้วอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ยังอีกเยอะตรงนั้นเขานอนอยู่ที่นั่นตั้งแต่วันที่17มาแล้วผมก็มาหลายเที่ยวแล้วจะมาขึ้นเวทีก็ไม่ได้ขึ้นสักทีเลยวันนี้ก็ได้ขึ้นอย่างสมใจครับแล้วตอนนี้ก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยคิดดูให้ดีกันว่าอียิ่งรักสวมคนเอาอยู่ไหมช่วยไล่มันอีกทุกวันเข้าไปไล่มันไปทุกวันกำนันไปตรงไหนตามกำนันไปคอยปกป้องกำนันด้วยผมเห็นกาดวันนี้โอ้โหเยอะกำนันไม่เป็นไรปลอดภัยทุกอย่างกำนันพระคุ้มครองกำนันมากไปทั้งไหนก็มีพระผมมานี่ผมยังพกพระเลยพกพ่ออะไรเขาบอกชาวบ้านเนี่ยบอกมึงไปเดี๋ยวตายนะตายเป็นตายดีขออดอยู่ที่บ้านอีปูเนี่ยมันก็หกชาวนาตลอดมามันก็หกตลอดนัดวันโน้นนัดวันนี้กระทั่งลูกน้องมันลูกน้องผมไม่ด่ามันหรอกผมต้องด่าตัวอีปูเองมันเป็นคนบงการหลอกลวงชาวนามาตลอดหลอกลวงชาวนามาตลอดเลยเกษตรกรเนี่ยมันจะตายอยู่แล้วปีนี้บางคนนะยังไม่ได้ข้าวน้ำตาไหลผูกคอตายก็อีกเยอะแต่ลพบุรียังไม่ผูกคอตายยังไม่ผูกมันทำนาแค่2หนจังหวัดอื่นเขาทำหลายหนมันเลยผูกคอตายกันนะครับแล้วจะให้กูผูกคอตายกันอีกไหมถ้าไม่ให้ผูกตบมือแรงๆหน่อยขอบคุณมากเลยแสดงว่าเห็นใจพวกผมกันแล้วเนี่ยกลัวผมผูกคอตายตอนนี้ก็ไอ้นัทสมุทรใส่เกลือวันที่เขาไปถามมันน่ะมันตอบไม่ได้เลยนะมันน่าจะตอบให้ชาวนาชื่นใจสักหน่อยไม่ตอบตอนนี้ชาวนาทำไงก็ชาวนาบ้านผมก็เลยถามผมว่าไปช่วยพูดให้หน่อยผมบอกว่าผมไปอ่ะจะเจอนายกยิ่งรักหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเจอแล้วผมจะไปถามมันเองผมจะถามว่าอีปูเมื่อไรมึงจะเอาตังค์ให้ชาวนา
ผมจะถามแบบนี้เลยผมจะถามว่าอีปูเมื่อไหร่มึงจะเอาเงินให้ชาวนาแล้วใบประทวนเอาคืนไปเอาตังคืนมามันก็ไม่จบต้องให้มันออกไปครับให้มันออกไปต่างประเทศเลยถ้ามันอยู่นี่นะมันยังคาใจอยู่เดี๋ยวพอมันสมัครนายกอีกมันจ้างได้อีกมันจ้างทุกจังหวัดมันจ้างกระทั่งสสพวกมันเองมันจ้างจนหมดข้าราชการมันยังจ้างที่อำเภอผมนะจ้างรถมา10 คันผมไปถามทางอำเภอว่าเขาไปเพราะอะไรกันเขาบอกว่าจ้างคนละ500ไปฝ่ายเสื้อแดงตอนนี้ก็พวกผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นผมเป็นผู้ช่วยอยู่ก็เลยผมก็เลยบอกว่าแล้วตังค์อยู่ไหนผมถามว่างี้ถ้าผมได้ตังค์ผมถึงจะไปถ้ายังไม่ได้ตังค์ไม่ไปครับผมต้องขอขอบคุณมากนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยครับที่ยังมีน้ำใจช่วยพวกชุมนุมกันทุกคนครับครับชาวนาบอกคุณปู่ว่าเอาใบประทวนมึงคืนไปเอาข้าวกูคืนมาครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากเลยนะครับพี่ๆชาวนานะคะที่เดินทางมานะคะที่เวทีปทุมวันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตนะคะมาทำหน้าที่นะคะต่อจากพี่ปองนะคะก็แม้เมื่อกี้อยากจะถามคุณพี่คนนี้จังเลยอ่ะถามสักหน่อยได้ไหมคุณพี่ขาคุณพี่สวัสดีค่ะถามสัมภาษณ์นิดนึงทำไมจะไล่เขาออกจากประเทศเลยล่ะออกจากตำแหน่งไม่พอหรอไม่พอทำไมล่ะพี่มันนึกเห็นมันอยู่ยังไงนะฮะนึกถึงมันอยู่ให้มันหนีไปไกลๆมันจะไม่ได้นึกถึงเพราะไม่อยากเห็นหน้าลงอยากเห็นชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่เอาชื่อเลยครับพี่น้องอ๋ออย่างนั้นเลยพี่ขาแล้วตอนเอาไปประทวนไปอ่ะจะเอาดอกเบี้ยด้วยไหมคิดดอกไหมถ้าฟ้องได้ต้องเอาดอกเบี้ยด้วยเอาดอกเบี้ยด้วยนะฮะฉะนั้นไม่ใช่แต่เงินต้นนะเราต้องคิดดอกด้วยนะด้วยคิดดอกไหมคะคิดดอกต่อค่ะขอบพระคุณมากค่ะคุณพี่ค่ะ